นางเอกมากความสามารถนะครับอย่างสาวเบสลักวานีคุณผู้ชมตอนนี้นะถ้าไปดูในไอจีนะเธอแบบว่าผอมสวยมากนะและที่สำคัญนะต่อยมวยทุกวันคุณผู้ชมถ้าไปดูกันได้นะแน่นอนว่านะครับนอกจากเธอนะครับจะอัพไอจีแบบรัวๆใช่ไหมผลงานของสาวเบสนะครับก่อนหน้านี้นะก็มีละครคู่ไปหัวใจแหววใช่ไหมครับคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดนะครับที่กำลังจะลงจอก็คือตำย่าบอกเพราะก่อนหน้านี้เขาชื่อว่าตำผีบอกรู้ป่าวว่าทำไมถึงเขาถึงเปลี่ยนชื่อเป็นตำย่าบอกเพราะว่าตำผีบอกก็คือผีก็คือคุณย่าเขาเลยบอกว่าใช้คำแบบว่าดูสวยงามจากย่าจากผีมาเป็นย่าแล้วก็ดูน่ารักน่ารักใกล้ชิดใกล้ชิดใช่แล้วก็ย่านั้นก็คือเล่นมาเป็นผีไงส่วนคุณย่านะครับแน่นอนว่าไม่เป็นใครที่ไหนเลยก็คืออาดวงดาจารุจินดาที่ก่อนหน้านี้สาวเบสยกให้เป็นแบบว่าเรียกว่าไงคุณแม่คนที่สองที่บอกว่าไปแบบว่ารับงานรับปริญญาไปเซอร์ไพรส์ถึงงานนะคุณผู้ชมอันแน่นอนครับนอกจากผลงานเรื่องนี้นะประกบคู่กับเตียวหุยนะครับเพชรปัตยาใช่ไหมคุณผู้ชมล่าสุดนะครับเราไปทราบมาอีกนะครับเราไปสืบมาให้คุณผู้ชมนะครับว่าสืบขนาดไหนสืบขนาดไหนสืบจนแบบว่าสืบจนแบบว่าให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าสืบขนาดไหนสืบบอกว่าสืบเสาะเลยอ่ะไปมุดใต้ดินของใครมาไปมุดแบบว่าใต้ดินพระรามเก้ากันมาเลยคุณผู้ชมแต่ก็อยู่พระรามเก้าเหรอก็คือว่า BTS พระรามเก้าไงไม่ใช่ BTS ดิ MRT พระรามเก้าแต่ตึกเขาอยู่แถวอโศกนะคุณผู้ชมเราก็ไปทราบมาครับว่าสาวเบสนะครับเธอก็ยังมีผลงานเรื่องใหม่นะครับที่โดนวางตัวไว้นะครับเท่ากับเป็นละครเรื่องที่3นะครับกับเรื่องนี้เลยเดี๋ยวขอเติมเต้นหน่อยไหนเสียงเราไปไหนเต้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 นกับละครเรื่องนี้ครับชิ้นน่ารักน่ารักนะครับกับรักคุณเท่าช้างชื่อคุณใช่ไหมโอ้โหชื่อคุณน่าละครเรื่องนี้นะครับเคยทำมาแล้วนะคุณผู้ชมตอนนั้นนะครับอยู่ทางวิกหมอชิดนะปี2557นะถ้านับตอนนี้ก็ประมาณ8ปี6 8 9ปีแล้วนะจะ6ก็จะ8 9ปีแล้ว8ปีย่างสุด9ปีโดยเป็นผลงานนะครับของผู้จัดนะครับอย่างพี่วุฒิอัศราวุฒินะครับที่ก่อนหน้านี้สาวเบสก็ร่วมงานกับพี่วุฒิมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นลูกรักของพี่วุฒิกันเลยนะคุณผู้ชมแน่นอนละครเรื่องนี้นะถ้ายังจำได้นะนำแสดงโดยเขตฐานทัพแล้วก็แม็กกี้อาภาตอนนั้นนะครับเป็นละครเย็นที่บอกว่าเรตติ้งงดงามมากกว่าเรตติ้งให้กับสามนี้ได้อย่างงดงามนะครับส่วนในปี2023เนี่ยแฟนๆก็ลุ้นแหละว่าจะเป็นยังไงบ้างกับเวอร์ชั่นนี้นะ อีกหนึ่งข่าวนะครับคนเขาลุ้นว่าแล้วพระเอกล่ะเป็นใครทันหากให้ใครเล่นด้วยถ้าแบบว่าอยากให้เล่นกับเบสมีใครบ้างที่อยู่ในใจแบบนี้ต้องมีคนของใจสำหรับดิฉันแต่เรารู้แล้วครับพระเอกเป็นใครเราไม่รู้ไงล่ะเธอเลยต้องเล่าให้เราฟังเราอะรู้มาแล้วแต่เราไม่บอกแต่เราอะจะบอกทันคนแรกนะคุณผู้ชมเนี่ยเราให้ดูภาพคือคนนี้ครับรับหน้าที่เป็นพระเอกหน้าใสเจ๊ดำพระเอกหน้าใสเห็นไหมใสจริงจริงแต่อย่างที่บอกแล้วว่าใช่ไหมผิดคาดไหมผิดคาดแต่ก็เป็นเคมีใหม่ๆเคมีใหม่ๆนะใหม่จริงๆแต่ว่าเชื่อว่าแฟนๆนะครับก็รอลุ้นผลงานของสาวเบสลักวานีกันได้นะครับเห็นว่าจะฟิตติ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมส่วนมีภาพเมื่อไหร่นะครับติดตามได้ที่ดาราเดลี่นะเรียกว่าเป็นแบบว่าปีทองของสาวเบสนะนอกจากแบบว่าละครรัวๆแล้วผลงานก็แบบว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีเรื่องที่4เรื่องที่5อย่างแน่นอนเรียกว่าลัคกี้อินเกมสุดๆนะคุณผู้ชมตอนผอมลงเยอะมากเลยนะหุ่นดีมากต่อยมวยบ่อยมากตอนนี้สาวเบสไม่รู้จะมีโปรเจกต์หรือเปล่านะซิกแพคแบบกล้ามหน้าท้องต้องมาต้องมีส่วนพี่ยังขอเป็นวันแพคไปก่อนขอให้น้องเป็นไอดอลของพี่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะรีบตามไปส่วนถ้าแฟนๆรู้แล้วนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะว่าพระเอกคนนั้นจะใช่คนที่เราเห็นหรือเปล่าหรือว่าอยากรู้อยากถามอะไรก็สามารถส่งข้อความกันมาได้นะครับแต่เรายังไม่บอกหรอกรอให้สถานเข้ามาจากไหนรออะไรรอให้สถานีเขาบอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวสายมาอีกเดี๋ยวสายต้องเปิดก่อนใช่ไหมคุณผู้ชมทุกคนเอาจริงๆทุกวันนี้การเป็นนักข่าวก็มีความยากลำบากประมาณนึงเราก็พยายามที่จะนำข่าว Exclusive มากับให้ทุกๆคนนะได้รู้ก่อนใครเนาะแล้วก็เป็นข้อมูลจริงๆด้วยนะแต่ในบางครั้งก็อาจจะมีสายตรงมาบ้างได้ๆมาบ้างรู้ได้ยังไงแน่นอนวงในค่ะคุณแม่ค่ะวงในจากไหนเราก็บอกไม่ได้ไงใช่อาจจะเป็นแบบว่าหนูใต้ตึกหรือเปล่าบางทีอาจไปถามคนที่แบบว่าอ่ะไปเจอตอนกินข้าวแล้วเขาหลุดออกมาไปเรื่อยอันนี้ก็ติดตามผลงานได้นะเพราะแต่บางเรื่องเราก็พูดเยอะก็ไม่ได้อีกรู้แหละ
เอออะไรนะอ๋อรบกวนนะคะการทำข่าวอีกอย่างนึงค่ะทุกคนอ่ะกวนหลายเรื่องเลยนะคะก็เรียกว่าเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะสมมติว่าคุณนำข้อมูลจากเพจเราไปของพวกเราไปอันนิดนึงเนาะในเรื่องของเครดิตให้กันสักนิดนึงว่าข้อมูลมาจากที่ไหนยังไงขนาดเราเองเนี่ยบางทีข่าวไหนต้องรีบอัปเดตอ่ะแต่ว่าเป็นของอีกเพจนึงเราก็จะมีการให้เครดิตกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องเครดิตสำคัญมากมิเช่นนั้นเราจะดำเนินการทางกฎหมายใช่ไหมไม่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเคยเจอมานะเคยสัมภาษณ์แบบว่าผู้ใหญ่ท่านนึงใช่ไหมปี2จำได้นั่งรถไปถึงพัทยาสัมภาษณ์อยู่คนเดียวแล้วพอวันรุ่งขึ้นอ่ะมีที่อ่ะไปลงแล้วนั่งรอถึงปี2อ่ะใช่ไหมแต่ว่าเอาเนี่ยไปลงแล้วยังไงแต่เขาก็บอกว่าเข้าใจทำงานสมัยนี้นะเราก็ต้องให้เกียรติคือจริงอ่ะก๊อปไปได้อาจจะเปลี่ยนบ้างก็ได้ไม่อยากให้ก๊อปเอาเป็นว่าถ้าข้อมูลคุณให้ CR นิดนึงไงก็ต้องให้เครดิตกันเนาะดีกว่านะคะอย่างนี้เราก็บอกแล้วว่าเราที่แรกเดี๋ยวก็โดนที่แรกแล้วก็จะไปแล้วที่อื่นก็จะไปที่แรกอีกนะเดี๋ยวก็ติดตามผลงานของสาวเบสกันได้นะครับเรียกว่าสวยเก่งครบเครื่องจริงๆครับครับผม